จะต้องเรียนรู้กันต่อไปโกมิสให้สั้นหมาถึงโชโนขึ้นกลับมาที่โกมิส 2-0 เลยครับโอ้โหอย่างเนียนกริบเลยครับโอ้โหหลังจากทาโมรูนี่ครับท่าประจำมาแล้วโอ้โหมาเฟเตมี่โกเมชครับยิงประตูที่2ซัดเบิ้ลเลยครับให้ฟอนเตเล่หนีไปอีกครับในนาทีที่43ครับโอ้โหกองจับมาที่ซูเกโนต้องกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเลยครับคือเสียประตูเนี่ยเสียง่ายๆเลยนะครับสำหรับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนี่ครับเนี่ยดูเนี่ยครับจังหวะนี้ครับโกเมชเนี่ยบังคนเดิมเลยครับเยซูมิบังไม่อยู่ครับแล้วดูครับเกมเริ่มครับเป็นคอนซาโดเล่ซัปโปโรได้เอาสักเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดขาวเรื่องชุดเลยครับบุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยจะขึ้นเกมริมเส้นที่ถนัดน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอนตาเล่มีจรวดทางเรียบอย่างมาซินโยแล้วก็จอมเทคนิคอย่างเอเนกาครับบอชุ่มโดยเรียวตะเอากิทุ่งเข้ามาตรงกลางสุภโชคไหลขึ้นกลับมาที่เอซูมิเหลือบอลสั้นครับผิดพลาดนะครับมาซินโยมาแล้วครับจี้เข้าหาจี้มาตรงนี้ยังถูกบังต่อบอลยังอยู่ในกรอบตาจี้พัฒนาเหลือบอลไปซ้ายครับพยายามที่จะเร่งเหมือนกันจี้มาแล้วตวัดเลยไปตรงตัวซูเกโนการจบของฝั่งฟอร์ตาเล่นะครับซาซากินะครับได้ยิงลูกนี้โอ้โหบอลนี่เหมือนเกือบจะไปฉลับอาราโนเปลี่ยนทางเหมือนกันนะครับมาซินโยโชโนยังครองบอลไหลต่อให้กับมาซินโยหาเหลี่ยมอยู่คืนกลับมาสั้นไปหน่อยครับแต่ว่ายังชุลมุนตรงนี้ต้องช่วยกันเกียร์ครับเยซูมิบอลยังไม่ออกด้วยครับเอากิได้บุกต่อใส่เวเมสเคอร์เกนตบคืนกลับมาที่วากิสกะโกมิสบาบะเล่นกับคอนโดครับด้านขวาจีเข้าหาซาสกิแล้วได้เปิดมีทัชบอลเต็มมุมของซัปโปโรครับแต่ว่าสวนมาแล้วครับมาซินโยหมาซินโยโอ้โหไปกว่าตรงนี้ของซูเกโนเดี๋ยวดูครับบอกว่ามาซินโยได้ดิ้นไปแล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ผู้สินว่ามองเข้าบอลลูกนี้แบบไหนนะครับต้องดูนะครับภาพช้านะครับจังหวะคือความเร็วเนี่ยของมาซินโยเร็วกว่าอยู่แล้วครับซูเกโนก็อ่านทางบอลนะครับแต่จังหวะออกตัวเนี่ยครับมาซินโยที่เนียนคลิปเถอะเดี๋ยวก็ดูจากวิ่งเข้าไปอ่ะคือมาซินโยอ่ะเร็วกว่าครับแล้วแตะบอลไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วตรงสตั๊ดซ้ายนะครับของมาซินโยนะครับเหมือนแตะบอลยาวไปเพื่อให้ซูเกโนะเนี่ยมาสะกิดครับเตรียมล้มอยู่แล้วนะครับความเสี่ยงของซูเกโนะเนี่ยเสี่ยงเยอะอยู่แล้วนะครับพุ่งเข้าไปทำประตูได้นะครับเนี่ยครับอาจจะดูบางไปหน่อยเกมเล่นต่อนะครับหมูซาชิซูซูกิข้ามสวยครับพยายามที่จะหมุนอีกช็อตนึงแล้วอาราโนะตบคืนกลับมาไดกิสกะซัดขวาไม่ตรงกรอบครับแรงไปหน่อยด้วยครับจังหวะการทำลูกนี้นี่เกือบดีนะครับสำหรับทีมเยือนซัปโปโรนะครับนี่ครับสุโชคสาชาตินะครับจ่ายให้กับอาราโนะนะครับก่อนที่จะยัดเข้าไปแล้วซูซูกินี่หลอกสวยเลยนะครับก็ตบกลับมานี่ให้กับซึงหงะแล้วก็ยิงด้วยขวาเนี่ยอาจจะเท้าไม่ถนัดครับทำให้วิถีบอลเนี่ยโดนใต้บอลด้วยครับออกหลังไปไกลเลยครับเยอะนะแกอย่างไม่เร่งไม่เร่งเขาทำเลยครับบาเฟติบีโกมิสใช้ตัวบังเข้าขวาลงซัด1-0เลยครับเนี่ยครับจังหวะไม่มากแต่ว่ายกให้ทีมขึ้นนำแล้วครับโอ้โหแล้วก็เป็นด้านของบาเฟติมิโกมิชครับโอ้โหคือเขาใช้สูตรบังเนี่ยหลายจังหวะแล้วนะครับหลายครั้งครับแล้วสุดท้ายก็มาใช้ประโยชน์จนได้ครับก่อนที่จะลูกนี้นี่สังหารเข้าไปผ่านมือซูเกโนะเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นประตูแรกของเขาในเจลีกฤดูกาลนี้ด้วยนะครับสำหรับบาเฟติมิโกมิชครับเนี่ยครับจังหวะจ่ายของโชโนะแล้วดูครับบังบอลโอ้โหบังเอาชนิดที่เยซูมินี่ต้องเจอทั้งเกมครับแล้วดูครับเอาไม่อยู่ครับพลิกด้วยซ้ายแล้วมันยิงครับโอ้โหพลิกมาฝั่งซ้ายครับสำหรับโกมิชแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาลูกนี้นี่เต็มข้อนะครับซูเกโนะพยายามล้มตัวปัดแล้วปัดไม่ออกนะครับต้องตัดภาพที่โทรุโอนิเกะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันอึดอัดนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วสุดท้ายนี่เป็นโกมิชครับกดล็อกให้ทีมขึ้นนำได้นะครับเป็นประตูแรกของเขาด้วยครับในเจลิกซีซั่นนี้ขอท่าหลักดีใจของโกมิชหน่อยไม่ได้โอ้แต่เหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยเยซูมิเนี่ยเสียเหลี่ยมเลยครับ
สายตานี่มองไปอีกทางนึงแล้วก็โกมิสใช้ตัวบังแล้วฉีกไปยิงเอาดื้อๆเลยเหมือนกันนะครับเสียเกมขึ้นมาใหม่ครับโดยเรียวตะอากิหยอดตรงนี้เข้าไปในกรอบดูดบอลแรกบอลแรกแล้วพยายามที่จะยกลูกนี้ไม่ทันไม่เข้าไปแล้วเหมือนกันนะครับโอมินามิโอ้โหแล้วจังหวะนี้นี่ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับโอ้โหเอาจนได้จังหวะตัดบอลอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ก็ถือว่ากำกึ่งครับแต่ว่าผู้กัดเส้นไม่ยกธงครับแล้วก็เกือบไปครับจังหวะนี้ไปดีดครับจังหวะที่คอนโดครับโอ้โหยิงลูกนี้นี่คือบอลมันข้ามตัวจริงครับเหมือนยิงให้ข้ามตัวแต่ว่าไม่ได้เน้นแรงครับโอ้โหทำให้ทางด้านของโอมินามิเนี่ยวิ่งตามมาเตะทิ้งออกไปได้ครับเห็นชัดเลยครับรูปของประสบการณ์จังหวะเข้าบอลในพูดพลาดมากพอสมควรเลยครับแต่คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปโกมิสให้สั้นมาถึงช่องเนาะขึ้นกับมาที่โกมิส 2-0 เลยครับโอ้โหอย่างเนียนคลิปเลยครับโอ้โหหลังจากคาโมรูเนี่ยครับท่าประจำมาแล้วโอ้โหมาเฟเตมี่โกเมชครับยิงประตูที่2ซัดเบิ้ลเลยครับให้ฟอนเตเล่หนีไปอีกครับในนาทีที่43ครับโอ้โหกองจับมาที่ซูเกโนต้องกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเลยครับคือเสียประตูเนี่ยเสียง่ายๆเลยนะครับสำหรับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับเนี่ยดูเลยครับจังหวะนี้ครับโกเมชเนี่ยบังคนเดิมเลยครับเยซูมิบังไม่อยู่ครับแล้วดูครับจังหวะที่โกเมชเนี่ยปล่อยบอลให้นะครับจังหวะการเขาทำถือว่าเพอร์เฟกต์ครับนี่ครับจังหวะยิงครับของโกมิสนี่ก็ยิงหนีได้ดีต้องชมครับทางด้านของโทโน่ครับโอ้แอสซิสต์ที่2ของเขาในเกมนี้ด้วยครับสำหรับโทโน่ครับที่จ่ายให้กับทางโกมิสได้ทำประตูนะครับนี่ครับไม่ต้องมาก็ใช่โอ้ยิง2ลูกไม่มานี่ท่านี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับเอาครับ 2-0 แล้วครับคาวาซากิฟอนตาเน่นำคอนซาโดเล่ซัปโปโรนี่กลายว่าซีซั่นนี้ซัปโปโรเสียไปถึง24ประตูแล้วนะครับเยนะกะหยอดให้กับมาซินโยมาซินโยแล้วยกโอ้โหลูกนี้จุดโทษจุดโทษใสๆเลยนะครับซูเกโนโอ้โหออกมาช้ากว่าทางด้านของซูเกโนแล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับผู้สาประตูวัย40ปีครับโอ้มาซินโยเร็วอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ครับเป็นคู่เดิมครับในช่วงต้นเกมนะครับจังหวะเปิดมาแล้วดูมาซินโยสปีดบอลเนี่ยแตะบอลได้1ครั้งก็รอทางซูเกโนเนี่ยออกมาสกิดเลยนะครับเนี่ยสกิดไปแล้วนะครับโอ้โหออกมาช้ากว่าเยอะเลยครับซูเกโนแล้วต้องเสียจุดโทษไปครับลูกนี้โอ้โหเกมกำลังจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วครับตามหลังแค่2สกอร์ยังพอมีลุ้นในครึ่งหลังกลับมาครับแล้วโกมิสปล่อยบอลลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0พร้อมกับแฮตทริกของบาเฟติมิโกมิสครับโอ้หลังจากปลดล็อกยิงประตูแรกในฤดูกาลนี้ได้ครับหลังจากนั้นนี่โซโล่เดี่ยวเลยครับยิงทีเดียวแฮตทริกเลยครับในเกมนี้เพียงแค่45ทีแรกเท่านั้นครับแล้วดูครับจังหวะยิงครับโอ้โหตรงกลางเลยครับไม่ต้องเน้นทิศทางครับซูเกโนนี่พุ่งตัวไปก่อนครับออกตัวไปฝั่งขวาของตัวเองครับ